Hello, everybody. สวัสดีปีใหม่กับทุกๆคนด้วยนะครับ Merry Christmas to everyone and Happy New Year to everyone. For this New Year, I would like to thank Mayor Bu Ying. I would like to thank Piflu. I would like to thank Robert Procurer for all the job they're doing for the team Ratchaburi. I'm very happy to work with them. I would like to thank and wish the good luck to every family of children. I would like to thank and wish good luck to every player. This new year's gonna be the good year for Ratchaburi. I hope this year is gonna be the year of the title for the first team to get the champion of Thai League in Thailand. Thank you everyone and good luck to everyone. Happy New Year.ก็เป็นปีที่ดีนะเจอแต่สิ่งดีๆไปแข่งที่ไหนก็ชนะตลอดมีเครื่องที่ไหนก็ชนะจนมาถึงยุทลีกนี้ก็ชนะไป2แมตช์ติดแล้วเดี๋ยวแมตช์หน้าก็จะเจอสีหมอกพวกเราก็จะพยายามชนะให้ได้ครับเก็บ3แต้มมาให้ได้ก็ขอให้เด็กๆAcademyของราชบุรีมิตรผลทั้งรุ่น13ปีและ15ปีนะครับมีความสุขในวันปีใหม่นี้แล้วก็ผู้ปกครองที่จะมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับต้อนรับปีใหม่แล้วก็มีผลงานที่ดีนะครับของเด็กๆให้เห็นกันครับเพื่อนๆพี่ๆก็ดีนะเวลามีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนและพี่ที่ดีอยู่ว่างๆกันก็เล่นเกมกันเล่นสนุกอะไรกันไปตีปิงปองนู่นนี่นั่นกันครับขอให้ตั้งใจเล่นขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมขอให้ไปดั่งใจที่ตัวเองปรารถนาปีใหม่ปีนี้ลุงเต่าไม่มีอะไรจะให้ไม่มีให้จริงๆมีแต่ความปรารถนาดีอยากให้ลูกหลานทุกคนมีความสุขมีความสามารถพัฒนาให้ดีตั้งใจฝึกฝนอดทนแต่ต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าลูกหลานของเราเนี่ยผมจำคำของท่านเนวินมาว่าถ้าเรียนหนังสือเก่งเราก็จะเล่นฟุตบอลเก่งฉะนั้นเราทุกอย่างมันต้องควบคู่ไปฝากเด็กๆทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานหรือสิ่งที่ตัวเองรักและฝากปีใหม่ปีนี้ฝากขอบคุณคุณแม่บุญยิ่งทิติกัญจนาหรือแม้กระทั่งคุณฟุกธนวัฒน์ทิติกัญจนาที่มอบโอกาสให้เด็กๆบุตรหลานเหล่านี้ได้มีโอกาสได้อยู่ที่นี่ได้ฝึกอบรมที่นี่เพื่อที่จะก้าวไปถึงฟุตบอลโลกให้ได้ไม่ถึง3พาร์ทเลยขอยังมีบอลถึงจะส่งบอลเสียแสดงว่าเราไม่ได้คิดไว้ก่อนเลยสวัสดีครับปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญใครเป็นผู้ปกครองก็ขอให้คิดทำการสิ่งใดขอให้สมความปรารถนามีริสกีได้เยอะผมอิสลามผมก็เลยพูดคำว่าริสกีก็คือสิ่งดีๆมีเงินมีทองการงานการเงินประสบความสำเร็จมีผู้ใหญ่สนับสนุนคำจุนผู้ปกครองทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงทำการถึงใดก็ขอให้สมความปรารถนาครับผมขอให้เด็กราชบุรีประสบความสำเร็จได้แชมป์บอลยูลีกรุ่น3ปีราชบุรีมิตรผล FC จงเจริญครับก็ขอให้ลูกๆทีมราชบุรีมิตรผลอะคาเดมี่นะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญและความสำเร็จในการแข่งขันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับลูกสิ่งที่ประทับใจเหรอก็ได้ไปเชียงใหม่ตอนนี้ยังอยากกลับไปอยู่เลยหนุกมากหนุกแล้วก็แบบอากาศก็เย็นสบายดีนอนก็สบายแม้ว่าไม่มีแอร์อยู่ที่นู่นก็หนุกแบบได้อยู่กับเพื่อนเยอะแล้วก็ซ้อมก็ไปซ้อมที่นู่นก็ซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างเพราะว่าสนามมันไม่ค่อยมีไปอยู่ที่นู่นด้วยไงไม่ใช่ที่ของเราขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับที่มาเชียร์พวกผมมาโดยตลอดทำให้พวกผมมีแรงมีพลังมีกำลังใจไปสู่ชัยชนะครับที่นี่ที่ไหนนาทีโอ้โหร้องกอดเลยและก็ขอขอบคุณโค้ชทุกคนนะครับพี่วิทย์พี่เต่าจอห์นอับดุลที่ฝึกซ้อมพวกผมเป็นอย่างดี
ให้เก่งและดูแลพวกผมเป็นอย่างดีครับและโค้ชชุดใหญ่ดักลาสกับโค้ชเจี๊ยบที่มาช่วยสอนให้ด้วยครับขอบคุณครับขอขอบคุณพี่ฟุกและคุณแม่บุญยิ่งด้วยครับที่สนับสนุนพวกผมมาโดยตลอดและขอขอบคุณสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ครับที่ทำให้พวกผมได้เล่นฟุตบอลได้ทำตามความฝันเราจะมีกันและกันร่วมทางสู่ฝันให้ถึงเส้นชัยจะคอยเติมแรงพลังส่งกำลังใจให้กันเสมอ We are Rajpuri เราจะสู้จนสุดใจสวัสดีปีใหม่กับทุกๆคนด้วยนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งมันไปนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ในปี2019นี้ครับ